ชดำเนินระฆังดังเก่งเริ่มแล้วครับดันเดียสินมีมวยไทยฝ่ายแดงครับนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่คือแชมป์ไร้พ่ายครับเจ้าของแชมป์วิ่งราชดำเนินเจอกับสถานฟ้าสิทธิ์สองพี่น้องอดีตแชมป์ WBC มวยไทยครับนะฮะมาแล้วครับยกแรกครับต้องบอกว่ายกที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ครับอ่ะเปิดมามีแข้งซ้ายไปก่อนครับดานิเอลครับชัดเจนครับสไตล์การชกนี่มวยฝีมือเลยที่เขาเรียกกันง่ายๆครับถนัดซ้ายครับทางด้านของดานิเอลสถานฟ้าเองวันนี้เนี่ยต้องบอกว่างานหนักในการแก้เกมเลยครับพี่แชมป์คู่นี้เรียกกันง่ายๆก็คือเป็นคู่แชมป์ชนแชมป์นั่นเองครับเอาครับแล้วก็เป็นนักชกไทยปะทะต่างชาติครับไต่ซ้ายโอ้โหนี่ครับทางด้านปุ่มแดงนี่ยังไม่เคยแพ้ใครครับทางด้านแดเนียลครับส่วนทางด้านฟ้านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกมากประสบการณ์ครับกลางเวทีครับแดเนียลเองถนัดซ้ายสถานฟ้าถนัดขวาครับมีหมัดหนึ่งสองมายังไงโอ้โหกระแทกหมัดหน้าสวยงามครับแดเนียลเตะซ้ายไปวืดแม่สถานฟ้ามาตรงนี้นี่เห็นแล้วครับว่ามีแข้งขวาคอยเตะแขนซ้ายดักเนี่ยแล้วก็มีศอกแล้วครับคอยดักพวกนี่นะครับมวยหมัดต้องแก้ด้วยศอกเดี๋ยวดูครับสถานฟ้านี่วางแผนปรับหมากมาเพื่อที่จะชกกับแดเนียลโดยเฉพาะครับเอาครับรอจังหวะครับยังไงครับปวดออกครับโอ้โหมีหมัดขวาแทงเข่าขึ้นมาครับทางด้านสถานฟ้าล็อกไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับพลังเข่าไม่ธรรมดาครับแหมมวยระดับนี้นี่ห้ามกับพริบตาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับเวทีแดเนียลใช้อาวุธยาครับมีทีมแล้วแต่ขวาอีกทีนะครับโอ้โหโต้ด้วยซ้ายลูกนี้สวยงามครับแดเนียลมัดหน้ากระแทกไปนี่เป็นการเรียกว่าวัดระยะไปเรื่อยๆครับทางด้านของแดเนียลครับมีอัปเปอร์คัทไปยังไม่โดนไปดูรูปเกมของสามฟ้าครับเปิดเกมมาแบบนี้มีส่งสัญญาณแล้วครับว่าเขาเองต้องการเป็นผู้ชนะในยกแรกแล้วครับเพื่อคุมความได้เปรียบขณะที่แดเนียลเองครับแหมไม่ยอมครับมีเถียงปิดคือแต่ว่าสามฟ้าชิงแต่ขวาเล่นเกี่ยวแล้วหันทีลงไปโอ้โหนี่ครับเกือบล้มไป2คนครับกรรมการดีครับยังโอ้โหแล้วมีศอกครับทางด้านสถานฟ้าครับแม่นี่ครับขึ้นมาแล้วเอาคืนเลยโอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับโดนครับลูกนี้โดนครับแต่ว่าสถานฟ้าเองยังเก็บอาการได้อยู่ครับแฟนๆที่ดูอยู่ก็ดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับเราจะมีการเปิดเผยคะแนนในทุกๆยกจังหวะออกอาวุธมวยไทยครับเหลี่ยมอยู่ที่สถานฟ้าครับแต่ว่าความหวังอยู่ที่เดียวเนี่ยครับในจังหวะนี้เดินต่อยเพลินๆครับโดนเคลียร์ลงไปขึ้นมาอื้อโอ้ยหุกขวาโอ้โหหลายทองหุกขวาหลายทองเลยโอ้ยยังเมาอยู่ครับโอ้โหหุยหมัดโคตรแรงเอาครับปิดบัญชีไหมครับทีมโอ้โหปล่อยมัดโอ้โหตอนนี้รัวครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเรียบทำได้สุดยอดครับ2นาที45วินาทีดาเนียลเข้าชิงชนะเลิศกับยอดนิชาโอ้โหสุดจัดครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับดาเนียลครับยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไปแล้วก็เพิ่มสถิติการน็อกให้กับตัวเองด้วยครับแล้วก็เก็บใจ37ไฟต์ติดต่อกันแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับนี่ครับจังหวะถีบยอดหน้าประธานลูกพักหลังจากที่ได้นับไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ๆครับแชมป์ดูชุดนี้ดูรัวครับรัวแล้วแม่นด้วยครับไม่นับเลยครับกรรมการไม่นับเลยครับโอ้โหนี่ครับถีบหน้านี่ก็เต็มๆครับโอ้โหโอ้โหชุดใหญ่ๆครับดูครับรัวครับปังโดนเข้าทั้งหมัดครับอย่างกระต่อยกระสอบเลยครับโอ้โหมีไหมครับจังหวะที่ได้นับนะครับดูซุปเปอร์สโลกันนิดนึงครับไปขวาครับนี่ครับปัดนี้ครับหุกขวาครับหล่นเลยครับหุกขวาครับแล้วก็เมาครับนะครับพยายามจะฝืนประคองตัวแต่ว่าโอ้โหมันโดนหนักจริงๆครับแชมป์ชุดนี้แหละครับชุดปิดเกมกรรมการทนดูไม่ได้จริงๆครับปล่อยไปนี่อันตรายแน่นอนLadies and gentlemen after 2 minutes and 44 seconds of the first round we have a winnerBy way of technical knockout, red corner, Daniel Sinbi Muay Thai. And now, ladies and gentlemen, we have the second fighters to enter RWS final of the Super Welterweight Division.
แดเนียลซินบีมวยไทยLadies and gentlemen, for the IWS Russian Bout World Series final of the Super Welterweight Division, Daniel Sin B. Muay Thai will be fighting against Yodvichar Paul Bunyasek.